กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยครับผมวันนี้อยู่กับผมผู้ดิด MC ครับในวันดีๆแบบนี้เองผมก็มีข่าวดีๆเนี่ยมาบอกทุกๆคนเหมือนกันครับนั่นก็คือผมได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่แล้วนี่นะครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับเพราะว่าด้านหลังมันเป็นหน้าต่างพอดีนะครับกว่าผมจะได้คอมเครื่องนี้มาเนี่ยมันช่างลำบากแล้วก็ไม่คุ้มเสียสักเท่าไหร่เลยนะครับได้ไม่คุ้มเสียเลยเนื่องจากว่าผมเนี่ยเอาเงินไปลงกับการซ่อมเครื่องเก่าจนหมดไปประมาณ 8,000 บาทครับซึ่งใน 8,000 บาทเนี้ยผมได้ 5,000 บาทคืนมานะครับส่วน 3,000 ที่เหลือเนี่ยเป็น 3,000 ที่ผมเสียไปแล้วผมไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับคืนมาเลยไอ้ 5,000 บาทที่ผมได้พูดไปตอนแรกก็คือยังได้ประโยชน์กลับคืนมาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าอี 3,000 ที่เหลือเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็เรียกได้ว่ากว่าจะได้คอมเครื่องนี้มาเนี่ยช้ำพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่อันนั้นก็ปล่อยให้เป็นประสบการณ์ในชีวิตของเราไปนะครับว่าถ้าหากคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยมีอายุเริ่มเยอะแล้วนะครับประมาณสัก 3-4 ปีเนี่ยถ้ามันพังนะแล้วราคาซ่อมราคาค่าซ่อมมันค่อนข้างสูงเนี่ยก็ไม่ต้องซ่อมนะครับเพราะว่าไม่คุ้มจริงๆซ่อมไม่คุ้มนะครับการันตีตรงนี้เลยนะถ้าค่าซ่อมมันแพงนะครับโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าเครื่องตัวนี้ครับว่าหัวใจของเขาเนี่ยสเปคภายในของเขารวมถึงหน้าตาอะไรของเขาก็แล้วแต่นะครับมันเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็แน่นอนครับกล้องโทรศัพท์มันก็ด้วยความที่แล้วผมไม่ใช่ตากล้องมืออาชีพด้วยมันก็จะดูง่อยๆหน่อยนะครับแต่ทีนี้ก่อนจะรีวิวเนี่ยผมรู้สึกติดใจอยู่อย่างนึงเว้ยว่าตามช่องรีวิวคอมพิวเตอร์ทั้งหลายนะครับอย่างเช่นพี่นบไอทีมไอทีเอ่ยหรือจะเป็นโอเวอร์คล็อกโซนเอ่ยหรือจะเป็นโน้ตบุ๊กสเปคเอ่ยอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นช่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาเขาจะรีวิวคอมสักเครื่องนึงเนี่ยนะเขาจะรีวิวที่อะไรก่อนนะเขาจะรีวิวที่ CPU ก่อนตามมาด้วยเมนบอร์ดตามมาด้วยการ์ดจอตามมาด้วยแรมนะครับเห็นไหมการรีวิวของพวกเขาจะเป็นแพทเทิร์นครับแน่นอนครับเราก็ต้องรีวิวเป็นแพทเทิร์นเหมือนกันแต่ทีนี้ผมไม่อยากแพทเทิร์นมันซ้ำกับเขาดังนั้นแพทเทิร์นที่ผมจะมาใช้ในวันนี้เนี่ยก็คือรีวิวจากสิ่งที่เห็นภายนอกก่อนงั้นเริ่มรีวิวกันเลยผมเอาอันนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างเด่นนะมันคือ D-Link DWA123 นะครับเป็น Wi-Fi USB connector นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์รับคลื่น Wi-Fi แบบ USB นั่นเองมีขนาดเท่าแฟลชไดร์เนี่ยรองรับความเร็วได้สูงสุดถึง150เมกนะครับแต่ข้อเสียตัวนี้ก็มีเช่นกันก็คือถ้าคุณไปเสียบมันจะเป็นมุมอับของสัญญาณนะครับทำให้เจ้าตัวนี้รับสัญญาณไม่ได้สัญญาณมันจะขาดไปเลยนะครับหรือต่อให้เชื่อมได้ความเร็วก็จะช้ามากนี่ผมเลยต้องมาเสียบข้างหน้านี้แทนต่อมาครับสิ่งที่จะรีวิวอันต่อมาก็คือเคสครับผมเคสตัวนี้ผมใช้เป็นAntech NX600 นะครับก็จะมีไฟ RGBอยู่ที่พัดลมทั้ง4ตัวนะครับแล้วก็ไฟ RGB นี่ที่เป็นเส้นด้านหน้านี้นะครับก็ด้านบนจะมีตะแกรงกันฝุ่นแล้วก็อีตะแกรงตรงนี้เนี่ยมันสามารถติดชุดน้ำหรือติดพัดลมเพิ่มได้ด้วยแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีกระจกนี่เป็นกระจก Tempered Glass เป็นกระจกที่สามารถทนความร้อนได้ระดับนึงแล้วก็เวลากระจกนี้แตกนะครับความเหลี่ยมความคมของกระจกเนี่ยจะมีน้อยนะครับทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นโอเคเราดูด้านบนก่อนนะครับด้านบนก็นี่ก็จะมีนี่เลยเอาปุ่มตรงนี้ก่อนเลยนี่ปุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มปรับไฟ LED ก็คือปรับไฟ RGB ที่อยู่ที่พัดลมทั้ง4ตัวนั่นเองนะครับมันมีหลายโหมดแล้วก็มีหลายสีมากแต่ผมก็เป็นคนไม่ชอบไฟ RGB ดังนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีกี่โหมดนะอันนี้ก็จะมีปุ่มเปิดนะครับเปิดปิดเครื่องมีไฟแสดงการทำงานของเครื่องแล้วก็การทำงานของฮาร์ดดิสก์นะครับมีปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็มีแจ็คสำหรับไมโครโฟนและหูฟังนะครับเป็นแจ็คขนาด 3.5 มี USB 2.0 2รูนะครับมี USB 3.0 1รูอันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์สำหรับ Windows แท้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับด้านหน้าจะเป็นกระจกด้วยนี่ตรงนี้เป็นกระจกนะครับไม่ใช่ช่องลมระบายความร้อนนะครับเป็นกระจกส่วนด้านในก็จะออกแบบให้เป็นลายรังผึ้งอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้เลยแล้วก็จะมีนี่มีโลโก้ยี่ห้ออยู่นะครับด้านข้างก็เป็นแผ่นเหล็กธรรมดา
นะครับไม่มีอะไรพิเศษไม่มีการตีโป่งไม่มีอะไรเลยแผ่นเหล็กเรียบๆเลยนะครับโอเคประมาณนี้ส่วนด้านล่างก็จะนี่ครับไม่รู้จะเห็นไหมนี่ตรงนี้ครับเขาจะยกสูงจากพื้นประมาณ1นิ้วนะครับเพื่อที่ว่าจะให้ power supply เนี่ยสามารถดูดลมเย็นๆจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปได้นั่นเองต่อไปรีวิวที่การ์ดจอกันครับการ์ดจอผมเป็น Inno TD GTX 1660 Super อยู่ในรุ่นของ Twin X2 OC RGB นะครับเป็นการ์ดจอนี่เห็นไหมมีไฟ RGB อยู่ที่พัดลมนะครับโดยถ้าพัดลมไม่ทำงานไฟจะเป็นสีเขียวนี่เห็นไหมถ้าพัดลมไม่ทำงานจะเป็นไฟสีเขียวนะครับแต่ถ้าพัดลมทำงานมันก็สีมันก็จะวนไปเรื่อยๆมีสีแดงสีม่วงสีเขียวสีเหลืองสีมันก็สีมันจะวนไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีกี่สีนะโอเคสำหรับการ์ดจอตัวนี้เราไม่ต้องพูดถึงครับในเรื่องความแรง GTX 1660 Super เนี่ยความสามารถค่อนข้างสูงในราคาที่ไม่เกิน 8,000 ด้วยนะครับสำหรับการ์ดจอตัวนี้นะราคาถูกมากโอเคเราข้ามกันไปต่อที่แรมแล้วกันแรมผมเป็น Kingston HyperX Fury นะครับ DDR4 16GB นะครับนี่จะเป็น2อันอยู่ข้างในบัส 2,666 นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเหลือ 16GB นี่ตั้งแต่ผมประกอบคอมซื้อคอมเครื่องนี้มาก็คือยังใช้ไม่หมดเลยนะ 16GBนะครับต่อไปดูที่ SSD กันบ้างครับ SSD ตัวนี้จะเป็นในส่วนของ WD Blue SN500 นะครับมีขนาด 500GB นี่จะอยู่ตรงนี้ครับอยู่เหนือการ์ดจอขึ้นมาหน่อยนึงไม่น่าเห็นนะครับเพราะมันเป็นแผ่นบางๆเท่านั้นเองมันเป็น SSD แบบ NVMe M.2 นะครับให้ความเร็วที่เยอะมากเปิดคอมเนี่ย20วิพร้อมใช้งานนะครับโคตรเร็วนะต่อไปเราไปดูที่เมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดจะเป็นGigabyte GAA320M S2HV2 นะครับเป็นเมนบอร์ดราคาแค่ 1,500 บาทโดยประมาณนะเป็นเมนบอร์ดราคา 1,500 บาทคือราคาเริ่มต้นน่ะแต่มีสล็อต M.2 ให้อ่ะคือแบบดีนะดีมากๆเลยนะครับสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้นะเพราะว่าเป็นเมนบอร์ดราคาไม่แรงอ่ะแต่ว่ารองรับอะไรที่มันเร็วอ่ะมันจะได้เปรียบมากๆเลยเวลาแบบเราลดต้นทุนเมนบอร์ดเพื่อจะเอาต้นทุนตัวนี้ไปลงก่อน SSD นะครับมันจะดีมากดีมากๆจริงๆนะครับต่อไปที่ power supply นะครับซึ่งจากตรงนี้มองไม่เห็นแน่ๆเพราะว่ามันอยู่ด้านในเนี่ยมันอยู่ด้านในเคสนะครับเป็น power supply Thermaltake Light Power 550วัตต์นะครับเป็น power supply ที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามี 80+ มั้ยแต่ว่าสำหรับสเปคเนี่ยนะเพียงพอนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติผมจะอัปเกรดเอ้ยในอนาคตแบบเฮ้ยผมอัปเกรดการ์ดจอหน่อยอัปเกรด CPU หน่อย550วัตต์ไม่อยู่นะครับไม่พออาจจะต้องเปลี่ยน power supply นะแต่ถ้าใช้อย่างนี้ไปจนมันพังอ่ะยังไงก็พอนะครับ550วัตต์โอเคต่อมาอันนี้น่าจะเป็นอย่างสุดท้ายนั่นก็คือในส่วนของหัวใจหลักของเครื่องนี้นั่นคือ CPU นั่นเองครับ CPU ที่ผมใช้นะครับอันนี้ยอมรับตรงๆว่าผมเป็นติ่ง Intel นะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยที่ผมได้มากลับเป็น AMD ซะงั้นนะครับก็ไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันไม่มีปัญหานะครับแถมความแรงเนี่ยพอๆกันสูสีกันนั่นคือ AMD Ryzen 5 2600สำหรับCPU ตัวนี้เนี่ยถ้าใครหลายๆคนมีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะรู้ว่า CPU ตัวเนี้ยเปิดตัวมาค่อนข้างนานแล้วนะประมาณปี2ปีได้แล้วก็คือเริ่มเก่าแล้วแต่ถามว่ายังใช้ได้ไหมได้ความแรงนี่คือแบบมหาศาลเพียงพอต่อการเล่นเกมเพียงพอต่อการทำงานในทุกรูปแบบโอเคสำหรับการรีวิวก็ประมาณนี้นะครับนี่คือพัดลมอีก3ตัวที่อยู่นะครับนี่จะอยู่ด้านหน้านะครับพัดลม3ตัวแล้วก็พัดลมอีก1ตัวก็จะอยู่ด้านหลังโอเคเรารีวิวตรงนี้พอแล้วเดี๋ยวเราไปดูในจอคอมพิวเตอร์กันบ้างโอเคครับตอนนี้ทุกๆคนนี่ได้เข้ามาอยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผมแล้วนะครับเป็นหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูสเปคในเบื้องต้นกันครับว่าสเปคประมาณไหนนะครับสเปคของผมอย่างที่บอกไปเป็น AMD Ryzen 5 2600นะครับมีแรม 16GB นะครับ
ประมาณนี้นะครับแล้วก็ Windows อันนี้เป็น Windows 10 Pro แท้นะครับของแท้เลยนะครับผมซื้อมาราคา 1,000 เอ้ย 3,500 บาทโอเคเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไม่ได้ทดสอบเราจะไม่ได้ให้มาดูกันอย่างนี้เฉยๆเราจะไปทดสอบกันในเกมด้วยนะครับเกมที่ผมใช้ก็จะเป็นแน่นอนครับ Minecraft นั่นเองนะครับจะเป็น Minecraft Luna Client นะครับหลักๆที่ทดสอบก็จะเป็นในส่วนของการ PVP แล้วก็เราจะทดสอบกับ TNT นะครับระเบิดเราจะมาดูกันว่า TNT กี่ลูกเนี่ยถึงจะสามารถทำให้คอมเครื่องนี้แหลกได้นะครับที่จริงแค่ลงเชดเดอร์ก็แหลกแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดเป็น full screen นะครับผมจะได้เห็นได้ชัดๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบในการ PVP ก่อนครับการ PVP ก็แน่นอนครับเซิร์ฟเดิมฮะไซอิ๋วนะครับไม่มีอะไรมากเสียงน่าจะได้ยินเนาะโอเคว่าลื่นมากนะครับอยู่ที่700กว่า FPS นะครับเรียกได้ว่าลื่นแบบลื่นขี้แตกอะเอาจริงๆก็ประมาณนี้ครับ FPS หลักๆก็จะอยู่เนี่ยประมาณ 400-500 นะครับสูงสุดเท่าที่ผมเคยเห็นจะอยู่ที่ 1,400 ครับ 1,440 ที่จริงมันสูงกว่านั้นด้วยแต่ว่าผมไม่ได้สังเกตนะครับมีเคยเห็นอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเค GG ครับสำหรับความลื่นก็เนี่ยประมาณนี้นะครับลื่นเรียกได้ว่าลื่นกว่าเครื่องเก่าของผมเนี่ยมหาศาลเลยนะแบบเครื่องเก่าผมนี่ตี 2-3 ทีก็แหลกตี 2-3 ทีก็แหลกนะครับแต่นี่นอกจากจะอัดคลิปไปด้วยแคสไปด้วย FPS ยังอยู่ที่700อ่ะลื่นมากเดี๋ยวทีนี้เราไปดูกันครับว่า TNT กี่ลูกถึงจะทำให้เครื่องนี้สะทกสะท้านได้นะครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมได้จัดเตรียม TNT สำหรับใช้ในการทดสอบเนี่ยไว้ทั้งหมด4จุดนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้4จุดที่ผมเตรียมไว้เนี่ยมันจะเพียงพอหรือเปล่านะครับโอเคไม่ต้องอะไรมากเราจะมาทดสอบกับ TNT ลูกนี้กันเลยครับว่าแค่ลูกเดียวเนี่ยมันจะส่งผลขนาดไหนนะครับโอเคไม่ต้องพูดมากแล้วเริ่มเลยนี่จุดดูใกล้ๆเลยดูใกล้ๆเลยFPS นะครับลดจาก700เหลือ400นะครับลูกเดียวเนี่ยลดจาก700เหลือ400นะครับส่วนการทดสอบภาพนี่ภาพผมปรับแฟนซีแม็กซิมัมแบบปรับเกือบสุดเหมือนกันปรับเกือบสุดเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดที่2ครับนี่คือ TNT จุดที่2นะครับจุดที่2ของผมก็จะเป็นขนาดอย่างที่เห็นครับคือจะเป็นขนาด2 × 2 × 2นะครับก็คือมีทั้งหมด8ลูกนั่นเองนะครับโอเคเริ่มเลยFPS ตกนะครับ FPS จะตกหยุดเหลือเท่าที่ผมเห็นนะอยู่ที่ประมาณ160นะครับ160 180ประมาณนี้นะครับสำหรับ TNT 8ลูกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า
TNT เนี่ย27ลูกเนี่ยจะทำให้คอมผมเนี่ยคว่ำได้ไหมนะครับทั้งหมด27ลูกก็คือ9 × 9 × 9เอ้ยใช่วะใช่9 × 9 × 9ก็คือ27ลูกนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอจุดจากด้านไหนแล้วก็วางเพิ่มอีก1ลูกลูกเฟรมเรทนะครับเมื่อกี้เนี่ยนี่ผมดู FPS ตรงนี้นะ FPS จะอยู่ที่150นะครับ150ถือว่าไอ้นั่นไหมถือผมว่าพอสมควรนะครับจาก700เนี่ยจาก700นะครับเหลือแค่150ก็คือลดเยอะนะลดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงเรามาทดสอบชุดต่อไปกันดีกว่าชุดต่อมานี้นะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่เท่าไหร่วะมันเยอะมากนะครับผมไม่ได้นับนะครับก็จะมีขนาดทั้งหมด6 × 6 × 6นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขอเวลาคิดแป๊บนึงนะครับโอเคผมได้คำตอบแล้วขนาดทั้งหมดนี้นะครับมี TNT อยู่ข้างในนี้ทั้งหมด216ลูกนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหมึงเอ้ยถ้าเครื่องเก่าผมได้ทดสอบอันนี้นะมีต้องมีจอฟ้ากันบ้างอะเอาจริงๆอะเอาดิโอเคเดี๋ยวผมจะทำการจุดจากบริเวณตรงนี้เป็นตรงกลางเนาะแล้วก็วางปิดคืนไปมาทดสอบกันโอ้โหโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับเมื่อกี้ผมเห็นเลยเมื่อกี้ผมเห็นเหลือ30 FPS ทุกคนไม่น่าเชื่อนะครับว่า CPU ว่าเครื่องระดับ GTX 1660 Super นะครับจะเหลือ30 FPS เพราะว่าเจอ TNT 216ลูกนะครับแต่ทีนี้ผมอยากจะลองอีกขนาดหนึ่งว่ะก็คือจะเป็นขนาด10 × 10จะไหวปะวะจะไหวปะ10 × 10เนี่ยผมเอาตรงนี้แหละนะครับ10 × 10โอเคเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยนะครับเสร็จสักทีนะครับสำหรับ TNT ขนาด10 × 10ลูกนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นขนาดที่ใหญ่แบบใหญ่จัดๆเลยนะครับโดยสิริรวมแล้วทั้งหมดนะครับจะมี TNT อยู่ในก้อนเนี้ยนะรวมทั้งหมด TNT 1,000 ลูกครับผมโอเคเยอะแค่ไหนดูกันนี่นี่คือ DNT ขนาด 1,000 ลูกที่จะระเบิดแถวนี้ให้เป็นจุน What the fuck? สำหรับคอมพิวเตอร์ของผมตอนนี้นะครับมี FPS อยู่ที่ตีซะ600แล้วกันครับประมาณ500ถึง600นะครับเราจะมาดูกันว่าเจ้าอภิมหา TNT ก้อนเนี่ยมันจะทำให้คอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยวอดวายชีวาได้หรือเปล่านะครับแต่อย่าเพิ่งพังนะมึงแหลกได้มึงอะไรได้มึงอย่าเพิ่งพังนะโอเคขอแค่นี้นะครับโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็ไม่ยากจุดลงไปจุดจึกเข้าให้ปึ๊บปิดครับแล้วก็ยืนดูผลเละเป็นขี้เละเป็นขี้โอเคครับเท่าที่ผมเห็นนะเจ้า TNT ลูกนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโหแม่งเหมาะสมแล้วล่ะครับที่มึงมีถึง 1,000 ลูกเนื่องจากว่ามันทำให้คอมเครื่องนี้ของผมเนี่ย FPS เนี่ยนะลดเหลืออยู่ที่8 FPS นะครับเรียกได้ว่าเป็นประวัติการครับประวัติการเหี้ยของกูอะช่างมันเถอะครับแต่เอาเป็นว่าการทดสอบเนี่ยหลักๆก็มีแค่นี้แหละก็คือเหมือนว่าอยากให้ดูไงว่าคอมเครื่องใหม่มันมีประสิทธิภาพขนาดไหนนะครับโอเคครับการทดสอบจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วก็นะครับสำหรับใครที่อยากรู้สเปค
แบบละเอียดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับสเปคแบบละเอียดว่าในเจ้าเครื่องตัวนี้ของผมเนี่ยมันมีสเปคแบบละเอียดระบุเอาไว้ด้วยนะครับที่ช่องของผมนั่นเองนะครับวิธีเข้าไปดูก็ไม่ยากครับเซิร์ชหาช่อง Pudit MC นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะขึ้นว่าหน้าแรกวิดีโอเพลย์ลิสต์ช่องพูดคุยเกี่ยวกับอะไรประมาณนี้ให้คุณมาที่เกี่ยวกับนะครับซึ่งผมได้อัปเดตไว้หมดแล้วว่านี่เลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนว่ารายละเอียดว่าผมใช้โปรแกรมอะไรบ้างผมใช้อุปกรณ์คอมอะไรผมใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นนะครับอุปกรณ์อะไรที่คุณอยากรู้คุณเข้ามาตรงนี้ครับมีบอกหมดเลยก็โอเคงั้นผมบอกเลยแล้วกันก็คือโปรแกรมที่ผมใช้อัดคลิปจะเป็น GeForce Experience ก็คือเป็นไดเวอร์ของตัวการ์ดจอนะครับส่วนโปรแกรมที่ใช้ไลฟ์สดก็ยังไม่มีเพราะยังไม่เคยไลฟ์นะครับโปรแกรมที่ใช้ตัดต่อก็จะเป็นในส่วนของ Sony Vegas Pro 14นะครับส่วนสเปคก็รีวิวไปตอนแรกแล้วส่วนตรงนี้ผมขอเพิ่มนิดนึงคือตรงนี้จะเป็นในส่วนของฮาร์ดดิสก์นะครับฮาร์ดดิสก์เนี่ยที่จริงผมยังไม่ได้ใส่เข้าไปในเครื่องนะฮาร์ดดิสก์นี่ผมยังเอาวางไว้ข้างนอกอยู่นะครับแต่เดี๋ยวประมาณวันอาทิตย์นี้แหละจะใส่นะครับก็เดี๋ยวจะใส่เข้าไปนะครับเป็นฮาร์ดดิสก์ Seagate Barracuda 500 GB นะครับเป็นฮาร์ดดิสก์จากคอมเครื่องเก่านั่นเองนะครับเพราะว่าคอมเครื่องเก่าตอนนี้ผมส่งร้านให้ร้านเขาซ่อมอยู่นะครับเนื่องจากมันยังมีประกันอยู่ไงก็ให้ร้านเขาเช็คให้ก่อนนะครับผมก็เลยถอดฮาร์ดดิสก์เนี่ยมาใส่เครื่องนี้ก่อนในฮาร์ดดิสก์ก็ไม่มีข้อมูลอะไรเป็นฮาร์ดดิสก์โล่งๆนะครับเพราะว่าผมฟอร์แมตข้อมูลทุกอย่างออกไปหมดแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกเกมมิ่งเกียร์นี้ผมไม่เคยรีวิวเนาะก็เป็น Razer Death Adder 2013เมาส์ตัวนี้เนี่ยถ้าใครดูในช่องผมก็จะมีรีวิวอยู่นะครับแต่ก็เป็นรีวิวแบบมึนๆเหมือนกันนะครับ DPI ผมปรับอยู่ที่ 1,000 นะครับ Sensitive ในเกมก็อยู่ที่75นะครับประมาณนี้นะครับอาจจะเป็น80หรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็คือจะใช้อยู่ประมาณนี้แหละ Anitech SK212 จะเป็นลำโพงนะครับเป็นลำโพงคู่ที่ผมวางอยู่ข้างๆจอนะครับ Lenovo LXH EKB 10YA นะครับอันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดที่แถมมากับเครื่องเก่าของผมก็มันยังไม่พังก็เลยไม่ซื้อเท่านั้นเองก็ใช้ไปนะครับประหยัดงบ Oker OE 102ก็คือไมค์นี่ไมค์ที่พูดอยู่ตอนนี้เนี่ยๆๆไมค์ตัวนี้เลยนะครับ Samsung In-Ear ก็จะเป็นในส่วนของหูฟังนะครับเป็นหูฟัง Samsung แถมมากับโทรศัพท์ง่ายๆ Oker OE 2019ก็จะเป็นในส่วนของกล้องเว็บแคมนะครับที่ผมใช้เรียนออนไลน์นะครับแต่ว่าเวลาแคสจริงๆเนี่ยผมคงไม่เปิดหน้าผมเป็นคนไม่ชอบหน้ากล้องอ่ะขนาดเรียนออนไลน์ผมยังปิดกล้องอ่ะถ้าอาจารย์ไม่เรียกถามอาจารย์ไม่อะไรผมก็ไม่เปิดนะครับผมก็ปิดอย่างเดียวก็มีประมาณนี้ครับสำหรับสเปคอันนี้ผมพิมพ์ผิดนะเดี๋ยวผมก็ขอแก้ไขหน่อยนะครับรู้สึกจะนี่ตรงนี้ผมพิมพ์ซ้ำไปนะครับโอเคแล้วก็ประมาณนี้ครับส่วนไมค์สมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือที่หูฟังมันแถมมานะก็จะเป็น Galaxy A30 นะครับโอเคครับประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับการดูรายละเอียดว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรผมใช้โปรแกรมอะไรบ้างนะครับสำหรับใครที่อยากรู้แล้วแบบคอมเมนต์มานะครับก็นี่เลยเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยเพื่อจะได้ว่าคลายความสงสัยของทุกคนหรืออะไรเงี้ยเพราะผมเองก็เป็นคนนึงที่เฮ้ยแบบไปดูนักแคสเกมคนดังๆอย่างพวกมิเตอร์ซีโร่12ไทม์อะไรพวกนี้ผมก็เฮ้ยพี่ใช้คอมสเปคอะไรพี่ใช้โปรแกรมอะไรพี่นู่นพี่นี่พี่นั่นคือบางทีอ่ะคนที่ถามคำถามเดียวกับผมเนี่ยมันมีเยอะมากแล้วถามว่าเขาแคสเกมอยู่คนเดียวอ่ะเขาจะมานั่งตอบไหวปะไม่ไหวเขานั่งตอบไม่ไหวนะเว้ยมานั่งตอบทีละคนอ่ะดังนั้นก็สำหรับใครที่อยากรู้ไม่ต้องคอมเมนต์มึงดูตรงนี้เลยมึงเข้ามาตรงนี้มีบอกทุกอย่างหรือถ้าอะไรไม่มีบอกในนี้ก็ค่อยไปคอมเมนต์นะครับไม่ว่ากันนะโอเคครับขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชมอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ก็ยอดผู้ติดตามอยู่ที่125คนแล้วขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะครับขอบคุณทั้ง125คนซึ่งถึงแม้ในนั้นจะมีอีเมลผมอยู่อีเมลนึงก็ตามนะครับขอบคุณทุกๆคนจริงๆที่ติดตามรับชมนะครับก็ก่อนจะจากลากันวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับอาจจะมีพูดติดขัดๆบ้างนะครับอันนี้ต้องขออภัยจริงๆผมเป็นคนไม่ชอบพูดที่จริงก็ชอบพูดแต่ว่าชอบคุยกับเพื่อนมากกว่าที่จะมานั่งรีวิวอะไรแบบนี้ครับ
เพราะว่าการรีวิวพวกนี้มันจะต้องรีวิวให้ละเอียดต้องรีวิวให้ให้ดีอ่ะแต่ว่าแบบบางทีผมก็นึกคำพูดหรือนึกอะไรไม่ทันมันก็แบบมันก็พูดไปเองเลยอ่ะก็ขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับโอเคขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ